นุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร SPM Supermax บำรุงร่างกายท่านชายเติมเต็มความสุขเติมความเป็นชายอีกครั้งผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้ชายทุกคนโปรโมชั่นสุดพิเศษไซส์ S 1กระปุก30แคปซูลปกติ 1,500 บาทพิเศษเพียง 1,200 บาทแถมฟรีขนาดพกพา4แคปซูล1แผงไซส์ L 1กระปุก60แคปซูลปกติ 2,400 บาทพิเศษเพียง 2,100 บาทแถมฟรีขนาดพกพา4แคปซูล3แผงจะเต็มไปกับไซส์ L 2กระปุก120แคปซูลปกติ 4,800 บาทพิเศษเพียง 4,200 บาทแถมฟรีขนาดพกพา4แคปซูล6แผงโทร0880478999ย้ำ0880478999หนุ่มกะลาหรือณภสินแสงสุวรรณศิลปินคนดังจากค่ายเจนนี่เรคคอร์ดคือคนดนตรีที่แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานและคุณภาพที่ชัดเจนเขาไม่ได้มีความสามารถแค่การร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเท่านั้นแต่นักร้องวัย40ปีคนนี้มีความสามารถรอบด้านครับถึงแม้ว่านักร้องคนนี้จะมีผลงานการแสดงเพียงแค่เรื่องเดียวนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องพันเอ็กเด็กสุดขั้วเมื่อปี2547แต่ในเรื่องวงการเพลงหนุ่มกะลาก็ฉายแววความสามารถออกมาได้อย่างชัดเจนซึ่งไม่ได้มีแค่แฟนเพลงเท่านั้นที่มองเห็นแต่ยังรวมไปถึงคนในแวดวงดนตรีด้วยกันก็เคารพนับถือฝีมือผู้ชายคนนี้ครับเส้นทางในวงการดนตรีของหนุ่มกะลาเริ่มต้นมาจากการประกวดดนตรี Hot Wave Music Award ครั้งที่3เมื่อปีพ.ศ. 2541จนมีโอกาสได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลง Jenny Record ในเครือ GMM Grammy และกลายเป็นนักร้องนำวงกะลาจนมีชื่อเสียงมาจนทุกวันนี้ครับจากปีพ.ศ. 2542จนถึงปีพ.ศ. 2555เป็นระยะเวลา13ปีที่วงกะลาเข้าไปนั่งในใจวัยรุ่นทั่วประเทศด้วยเอกลักษณ์ทางดนตรีที่มีความหนักแน่นแตกต่างในเพลงเร็วส่วนเพลงช้าก็ถ่ายทอดความซึ้งออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมและเข้าถึงอารมณ์ทำให้8อัลบั้มในวงของกะลามีเพลงฮิตมากมายครับไม่ว่าจะเป็นแม่ครับไม่มาก็คิดถึงขอเป็นตัวเลือก My Name Is กะลาเธอเป็นแฟนฉันแล้วใช่ฉันหรือเปล่าและ4นาทีเป็นต้นครับแม้ปัจจุบันเพลงเหล่านี้จะถูกผลิตมาหลายปีแล้วก็ตามแต่ยังคงเป็นเพลงที่สร้างความประทับใจให้ใครหลายคนต้องเปิดฟังมาจนถึงทุกวันนี้ครับในปีพ.ศ. 2557วงกะลาได้ถึงจุดแตกหักเมื่อหนุ่มกะลาขอแยกตัวมาเป็นศิลปินเดี่ยวโดยมีเหตุผลว่าการทำงานไม่ตรงกันแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้นักร้องคนนี้ต้องเงียบหายไปจากวงการเขายังเดินตามความฝันในฐานะศิลปินเดี่ยวที่มีผลงานออกมามากมายครับสร้างบทเพลงที่กลายเป็นตำนานไม่ต่างไปจากตอนที่รวมตัวกับเพื่อนๆวงกะลาไม่ว่าจะเป็นเพลงเขาจะรู้บ้างไหมปล่อยมือฉันปล่อยและอีกนานไหมโดยเขาใช้ความสามารถและประสบการณ์ชั่วโมงบินในเส้นทางดนตรีตั้งแต่แต่งเนื้อร้องและทำนองด้วยตนเองครับนอกจากจะผลิตงานเพลงของตัวเองแล้วความสามารถของหนุ่มกะลาตรงนี้ยังนำมาใช้กับศิลปินคนอื่นซึ่งมีทั้งเพลงขอแค่ได้ฝันให้กับเติ้ลตะวันจารุจินดาเพื่อประกอบละครเรื่องสุภาพบุรุษลูกผู้ชายแต่งทำนองเพลงใกล้ชิดแพ้คิดถึงให้กับกันนภัทรอินใจเอื้อและแต่งทำนองเพลงอยากโดนเป็นเจ้าของให้กับไอซ์สลันยูวินัยพาณิชย์นอกจากนี้หนุ่มกะลาเองก็ยังมีโอกาสร้องเพลงประกอบละครอีกมากมายชนิดที่ว่าประสบความสำเร็จทั้งละครและเพลงประกอบด้วยน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์และอารมณ์ที่สื่อถึงเนื้อหาสอดคล้องไปกับเรื่องราวของละครทำให้แฟนละครอินไปกับเพลงที่นำมาใช้ประกอบโดยผ่านเสียงของหนุ่มกะลาได้เป็นอย่างดีครับซึ่งมีทั้งละครเรื่องพรุ่งนี้ไม่สายที่จะรักกันหัวใจเรือพ่วงรักเกิดในตลาดไอ้คุณผีและจากศัตรูสู่หัวใจเป็นต้นซึ่งความนิยมของเพลงประกอบละครนั้นต้องบอกว่าประสบความสำเร็จไม่แพ้งานเพลงทั่วไปเลยทีเดียวครับอีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าหนุ่มกะลาคือมาตรฐานของศิลปินไทยที่มีคุณภาพสูงก็คือการรับหน้าที่เป็นกรรมการบนเวที The Star Idolการรับหน้าที่เป็นกรรมการครั้งนี้ไม่ใช่ว่าคนที่จะมาเป็นกรรมการมีความสามารถในเรื่องของดนตรีเท่านั้นแต่คนที่จะมานั่งเป็นกรรมการและตัดสินผู้เข้าประกวดต้องมีความสามารถรอบด้านมีประสบการณ์บนเวทีจนได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตรายการรวมไปถึงผู้ชมจากทางบ้านซึ่งประสบการณ์ของหนุ่มกะลากว่า20ปีที่ผ่านมานั้นทำให้ผู้ชายคนนี้กลายเป็นที่ยอมรับและกลายเป็นศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งที่จะใช้ความรู้ความสามารถในการตัดสินผู้เข้าประกวดอย่างเป็นธรรมพร้อมที่จะชี้ทางแนะนำให้ผู้เข้าประกวดพัฒนาตนเองมากขึ้นแม้ว่าคนคนนั้นจะผ่านเข้ารอบหรือตกรอบก็ตามครับ
การทำหน้าที่เป็นกรรมการบนเวทีใหญ่แบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะการตัดสินใจของเขาอยู่ในสายตาของผู้ชมทั่วประเทศหากตัดสินผิดพลาดหรือไปในทางที่ไม่เป็นกลางก็จะทำให้ความน่าเชื่อถือที่หนุ่มกลาสะสมมานั้นต้องอันตรธานหายไปครับการเป็นศิลปินนักร้องทุกวันนี้ความสามารถและเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ที่ยืนอยู่หน้าไมค์คงไม่เพียงพอที่จะทำให้ได้ชื่อว่าเป็นศิลปินคุณภาพการเป็นนักร้องต้องมีความสามารถรอบด้านไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังก็ตามเพราะจะเป็นสิ่งที่ยั่งยืนสร้างมาตรฐานให้ตนเองอยู่คู่วงการเพลงไทยได้อย่างยาวนานเหมือนดังเช่นหนุ่มกลานักร้องคุณภาพของวงการเพลงไทยครับ